เห็นไหมม่อนไอ้ม่อนน้อยอ่ะเห็นไหมเห็นไหมพอปื๊ดว่าเขาอยู่ข้างนอกอ่ะมันอันตรายขนาดไหนฮะโอกาสเสี่ยงอ่ะมันมีค่อนข้างสูงเห็นไหมลูกเห็นไหมฮะไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยฮะเห็นไหมไอ้ม่อนจับพัดจับผูเนี่ยแม่ได้เอาเข้ามาอยู่ในบ้านเนี่ยเป็นเสียเลยดูความหล่อดูความหล่อจากผอมก็ร้องก้องแก้งฮะขี้หูขี้ตาเล่อเต็มไปหมดหลังนี่มีแต่สะเก็ดแผลเดี๋ยวนี้เป็นไงเสียพอพืชเหมือนกันจากผอมก็ร้องก้องแก้งกลายเป็นเสียเห็นไหมว่าอยู่ข้างนอกความเสี่ยงมันสูงที่ไม่ให้ออกไปข้างนอกเพราะอะไรฮะที่ไม่ให้ออกไปข้างนอกอ่ะเจอไข้หัดหวัดแมวเจอยาเบื่อเข้าใจไหมได้ไปลงไปเลียแล้วก็ตายตายอย่างเดียวเข้าใจไหมเนี่ยที่พูดเนี่ยฮะเออโชคดีขนาดไหนแล้วยังจะเที่ยวออกไปข้างนอกหายไปทิ้ง 2-3 ชั่วโมงต่อไปเนี่ยฝันไปเถอะว่าจะให้ออกไปข้างนอกบ้านอ่ะฮะฟังเนี่ยหูไม่ต้องบินลำคาญลำคาญแล้วค่ะหนีแม่หมดลูกหนีหมดเลยก็ไปช่วยหมดอยู่ได้ไปแล้วไปหมดเลยค่ะพวกฉันนี่ไม่เหลือเลยลำคาญแม่ไปแล้วไปบ่นกงนู้นแต่กงนู้นไม่ต้องบ่นหรอกค่ะเพราะว่าเขาอยู่กับแม่อ้อมมาตั้งแต่เด็กๆทุกคนเขาเราไม่ต้องไปบ่นเขาเพราะว่าเขาไม่ได้ร้องที่จะออกไปข้างนอกหรืออะไรเขาอยู่ของเขามาตั้งแต่เล็กๆเขาก็เกิดความเคยชินกันหมดเพราะฉะนั้นแม่อ้อมก็ไม่ต้องบ่นเขาเพราะว่าเขาจะไม่ได้ร้องออกไปเที่ยวข้างนอกค่ะไม่พี่เมฆพี่หมอกไม่ร้องเลยพี่เมฆพี่หมอกจะร้องแค่ว่าเรื่องกินเท่านั้นพี่หมอกนี่ไม่รู้เขาร้องอะไรก็แก๊กก็แก๊กก็มีบ้างแต่พี่เมฆเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องกินค่ะที่ร้องนะคะมีปัญหากับแม่อ้อมเรื่องกินคือข้าวไม่พอข้าวหมดหรือว่าข้าวคล่องอะไรอย่างเงี้ยแต่น้องฟ้านี่ก็ร้องแบบไม่มีเหตุผลบ้างบางครั้งบางคราวนะคะบางครั้งบางคราวไอ้ลุงก็เหมือนกันค่ะไม่มีเหตุผลบางครั้งบางคราวอันนี้อยู่ในห้องค่ะยังไม่ได้กินยาค่ะก็ยามันมีเว้นได้ค่ะหมอบอกแล้วเพราะว่าถ้าอาการมันดีขึ้นไม่กินข้าวได้ก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมันก็ปล่อยมันสบโอกาสแล้วค่อยจัดการกับมันนะคะเนี่ยดูสิแม่บอกเนี่ยพี่เมฆเห็นไหมเออน้อลูกสาวแม่เนาะน้องลูกสาวแม่เนอะลูกสาวแม่หันหน้ามาหน่อยสิคะลูกโอ้ลูกสาวแม่หันหน้ามาแล้วสวยจริงๆเลยลูกสาวแม่เนี่ยสวยเตรียมเรียมือแม่แล้วโอ้โหลูกสาวแม่สาวแม่ลูกสาวแม่เหรอลูกเหรอลูกสาวแม่เหรอลูกคะลูกสาวเหรอคะโอ้ลูกสาวแม่เหรอคะคนสวยของแม่ใช่ไหมคะพี่เมฆหนูจะมาโอ้ยลูกสาวคนสวยของแม่แล้วพี่เมฆก็มานวลเนียนวลเนียอยู่เนี่ยพี่แม่ขนสวยนะคะเขาทานคานิว่าขนร่วงน้อยมากบอกได้เลยคานิว่าแล้วก็กลมนุ่นกันอย่างที่แม่อ้อมบอกค่ะทานพอดีคือพอดีจริงๆเนี่ยตั้งใจมาซื้อให้กินให้ไอ้ลุงกินก็เลยไปแบ่งให้กลมนุ่นปรากฏว่ากลมนุ่นกินพอดีไม่กินคานิว่าก็เลยต้องซื้อพอดีให้มันซื้อค่อนข้างแพงพอสมควรเหมือนกันแต่อย่างที่บอกอะค่ะแม่อ้อมไม่ได้ให้พวกเขากินขนมหรืออะไรทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นก็เราก็ให้อาหารดีๆกับเขาก็ให้คุณภาพชีวิตกับเขาที่ดีถึงแม้เราจะไม่ได้เลี้ยงแบบที่กว้างขวางใหญ่โตอะไรเพราะว่าเรามีพื้นที่จำกัดเราก็ให้ความสุขเขาได้เท่านี้เขาก็ไม่ได้ดูไม่ได้ทุกข์ไม่ได้ร้อนอะไรปลอดภัยแล้วก็มีความสุขดีนะคะก็มีโอกาสเมื่อไหร่แม่อ้อมก็จะให้เขาไปวิ่งในบ้านค่ะแต่ช่วงนี้บอกได้เลยเขาไม่ได้วิ่งเพราะแม่อ้อมรู้อยู่แล้วว่าเขาจะไม่ค่อยได้วิ่งถึงได้ทำกรงใหญ่ให้ไงคะหยอกพี่เมฆหยอกพี่เมฆหยอกพี่เมฆเพราะว่าต้องการให้เขามีพื้นที่ได้วิ่งแล้วพวกเขาก็ไม่อ้วนนะคะไม่อ้วนบอกได้เลยว่าแมวบ้านแม่อ้อมไม่อ้วนเลยมีแค่2ตัวนั่นแหละที่มันดูเป็นเสียไปหน่อยนึงนอกนั้นก็หุ่นแบบธรรมดาธรรมดาละค่ะฟ้าขาหนูง่วงเหรอคะลูกเดี๋ยวแม่ปิดมุ้งลวดให้นะคะนะคะลูกเดี๋ยวแม่ปิดมุ้งลวดให้หนูเนาะไม่ปิดไม่ได้ค่ะลูกจะร้องกระจององแงให้แม่ปิดมุ้งลวดเพราะพวกเขาจะไม่ชอบให้ตัวยุงหรือแมลงอะไรเข้าในกรงเขาเลยเขาไม่ชอบใช่ไหมคะใช่ไหมคะลูกสาวแม่ลูกสาวแม่สวยเหลือเกินสำหรับพี่ม็อกพี่แม่อันนี้อ้อมอ้อมแม่แมวไม่ได้นั่งนะคะแมวยืนเฉยๆยืนพวกเขาก็จะมานวลเนี่ยแม่ใจร้ายจะตายนะแม่เป็นแม่ใจยักษ์แม่เป็นแม่ใจร้ายแม่ใจร้ายใจยักษ์มากเลยแม่ไม่เหมือนคนอื่นนะพูดก็ไม่เพราะดุก็เก่งหลานเหลินโดนตีหมดค่ะแมวเมิมกระตุงกระต่ายโดนหมดไม่มีเหลือค่ะไม่เหลือบอกได้เลยดื้อขึ้นมาก็ไม่เหลือนะพี่แม่พี่แม่มาแล้ว มันเขี้ยวไปละแม่จะปิดกรงให้แล้วลูกหนูไม่ต้องมาดูเนียแม่ลูกแม่จะปิดกรงแล้วครับนะ